ี่จะปิดสีหน้าอยู่แล้วไม่ใช่หรอในช่วงนี้เรียบร้อยของพิธีนะครับการมากระทำพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน5บัดนี้พร้อมแล้วคำสั่งกองทัพอากาศที่1182/63ลงวันที่24กันยายนอากาศตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563และมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับการกองบิน5ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั้นเพื่อให้การไปพุทธศักราช2541และฉบับที่3พุทธศักราช2549ซึ่งดำเนินการส่งหน้าที่ในตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน5ตามกำหนดการของลำดับอากาศให้ผมไปดำรงตำแหน่งประจำกรมข่าวฐานอากาศและให้นาวาอากาศเอกพอตเสิร์ตผ่านพบรองผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์เพื่อผลัดเปลี่ยนให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาและบริหารงานในภารกิจของกองบิน5ให้สำเร็จลุล่วงและเจริญก้าวหน้าต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งสุดท้ายนี้ผมขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกเดชะพระบารมีตามลำดับครับจากนั้นผู้ว่าการกองบิน5ท่านใหม่จะได้กล่าวรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชาทหารอากาศกองบิน5ที่รักทุกท่านตามคำสั่งกองทัพอากาศให้กับผมมาดำรงตำแหน่งผู้กองบิน5อยู่เสมอและในโอกาสอันเป็นมงคลฤกษ์นี้กระผมขอรับหน้าที่และอำนาจการบังคับบัญชาก็เดี๋ยวทุกท่านนะทหารตะวันทั้งใหม่ทั้งเก่าก็ไปดูต่างๆ